สำหรับวงจรนี้นะครับเขาต้องการหาค่ากระแสที่ไหลผ่าน AB นะครับก็คือไหลผ่าน R แล้วก็ C เนี่ยในลักษณะของวงจรนี้เข้าใจว่าหาโดยวิธีการของเทวินินเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้เพราะอะไรนะครับเมื่อเราปลดโหลดในส่วนของที่จุด AB ออกแล้วนะครับก็คือค่า RL ที่จุด A แล้วก็ B ออกมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถหาค่าในส่วนของแรงดันที่ตกค่อมตรงจุด AB ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ต่อขนานในจุด AB เลยนะครับดังนั้นถามว่าทำยังไงนะครับก็น่าจะทำการแปลงในส่วนของนอร์ตันก่อนหน้านี้นะครับโดยเราจะแปลงให้กลายเป็นในส่วนของวงจรสมมูลเทวินินแทนนะครับโดยจะมีค่าต่างๆดังนี้โดยค่า R เทวินินนะครับจะมีค่าเท่ากับ R นอร์ตันแล้วก็จะมีการแปลงค่า V เทวินินนะครับก็จะเท่ากับในส่วน E เท่ากับ I คูณ R ก็คือ I นอร์ตันคูณกับ R นอร์ตันนะครับแล้วเราก็จะได้วงจรสมมูลนอร์ตันออกมาว่ามีในส่วนของ V เทวินินนะครับแล้วก็ค่าในส่วนของ Z ซึ่งเป็น Z เทวินินนะครับหรือ R เทวินินนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปต่อในต่อของโหลดนะครับส่วนของโหลดซึ่งเป็นแซ1ที่ได้หามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็น่าจะเป็นคร่าวๆดังนี้ดังนั้นมาแทนค่าในอุปกรณ์แต่ละตัวโดยแซ1นะครับที่หามาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ800ลบ J 400สำหรับในส่วนของ R นอร์ตันนะครับหรือ Z นอร์ตันที่เราหามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 12K บวกด้วย J 5K นะครับนั่นคือค่า R นอร์ตันหรือว่า Z นอร์ตันที่เราหามาแล้วเพราะฉะนั้นค่า Z นอร์ตันก็จะมีค่าเท่ากับค่า Zเทวินินนะครับก็คือมีค่าเท่ากันก็คือเท่ากับ 12K บวก J 5K นั่นแหละนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องหานะครับก็คือในส่วนของ V เทวินินนะครับซึ่งค่า V เทวินินเนี่ยเราจะต้องการข้อมูลในส่วนของ I นอร์ตันก่อนนะครับซึ่ง I นอร์ตันก็จะมีค่าเท่ากับ 1.53 มุม 67.3 องศานะครับเมื่อได้ค่าทั้งหมดมาครบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาหาค่าในส่วนของ V เทวินินนะครับ V เท่ากับ I นอร์ตันคูณด้วย Z นอร์ตันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 1.53 นะครับมุม 67.3 คูณกับค่า Z นอร์ตันก็คือมีค่าเท่ากับ 12K บวก J 5K ลักษณะดังนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของค่า V เทวินินมีค่าเท่ากับ 19.89 มุม89.91 กิโลโวลต์นะครับนั่นคือค่า VTH นะครับหลังจากนั้นนำค่าทั้งหมดมาเขียนให้อยู่ในรูปของวงจรสมมูลนะครับเราก็จะหาค่ากระแสที่ไหลผ่านในส่วนของ Z1 ได้นะครับในที่นี้ผมให้เป็นค่าI load ละกันนะครับ I load ก็จะมีค่าเท่ากับ E ส่วนด้วย Z รวมนะครับ
พราะฉะนั้น I load จะมีค่าเท่ากับ19หารด้วยนะครับอนุกรมกับในส่วนของ Z1 นะครับ Z1 จะมีค่าเท่ากับ800ลบ J400 บวกกับ800ลบ J400 ก็จะได้ในส่วนของค่า I load นะครับมีค่าเท่ากับ 1.462 นะครับมุม 70.15 องศาแอมป์นะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเทเวนินหรือว่าในส่วนของนอร์ตันนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับ